ข่าวดีของใครสุทินคลังแสงว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะถูกจี้ถามเรื่องเรือดำน้ำกองทัพเรือซื้อเรือดำน้ำจากจีนอยู่ๆจีนจะขอเปลี่ยนสเปคเครื่องยนต์ค่ะจากเยอรมันเครื่องยนต์เยอรมันเป็นมาใช้จีนเครื่องยนต์จีนค่ะเพราะมีปัญหาจะยอมไม่ยอมจะได้ไม่ได้กองทัพเรือเขาอ่อนละทวยเขายอมกันไปแล้วล่ะเขายอมรับเครื่องยนต์จีนใช่แต่ขั้นตอนกระบวนการกลาโหมผ่านครม.เพราะเข้าข่ายเปลี่ยนสัญญาแก้สัญญาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญต้องผ่านครม.ด้วยถูกต้องก็ค้างเติ่งกันตรงนี้มานะคะรัฐบาลที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆเมื่อวานนักข่าวจี้ถามคุณสุทินคลังแสงเรื่องเรือดำน้ำจีนจะเปลี่ยนเครื่องยนต์กองทัพเรือเขาละทวยแล้วเขายอมแล้วเขาจบแล้วระดับกลาโหมคุณสุทินในฐานะรัฐมนตรียอมไหมว่าไงจะจบไหมก็เอาเครื่องยนต์จีนมาจะได้มีเครื่องยนต์ใช้ไปฟังแล้วกันนะคะว่าคุณสุทินว่าอย่างไรเชิญค่ะส่วนเครื่องยนต์ของเรือดำน้ำที่ทางกองทัพเรือเตรียมที่จะให้ท่านสองเซ็นแล้วก็เอาเข้าครม.ใหม่อีกครั้งที่จะเปลี่ยนเป็นเครื่องยนต์จีนตรงนี้เนี่ยอันนี้เดี๋ยวอย่างนี้พอถวายสัตย์ปฏิญาณเสร็จแถลงนโยบายเสร็จจะพูดแต่ว่าเท่าที่ผมพบมาก็มีทางออกในใจอยู่เป็นทางออกที่ดีด้วยแต่ว่าหลังแถลงนโยบายโครงการเป็นงบผูกพันด้วยครับจะมีส่วนเดินหน้าต่อนะเดี๋ยวเอาเป็นว่าหลังแถลงนโยบายจะบอกถามเร็วไปอ่ะโอเคมีคำตอบแล้วนะเป็นคำตอบที่ดีคืออะไรอ่ะสั้นๆอย่างนี้พอคาดเดาคำตอบหลังแถลงนโยบายได้จะตอบอย่างไรและยิ่งชัดขึ้นเมื่อได้ฟังอีกท่อนหนึ่งของคุณสุทินอ่ะงั้นฟังต่อเลยละกันเชิญค่ะต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้เองตอนที่พรรคเพื่อไทยเราก็ต่อต้านเรื่องการเปลี่ยนเครื่องยนต์ที่มันไม่มีประสิทธิภาพคำว่าดีก็คือ1กองทัพเขาก็ต้องพอใจ2ประชาชนสังคมก็รับได้มีเหตุผลอธิบายได้สําเร็จว่าก่อนเดี๋ยววันนั้นจะบอกหลังจากแถลงนโยบายเสร็จจะบอกแล้วคงต้องคุยรายละเอียดกับทางกองทัพซึ่งเป็นหน่วยงานที่เขาจะใช้อีกนิดนึงต้องคุยละเอียดนิดนึงแม้จะคุยกันแล้วล่ะแต่ยังไม่ละเอียดต้องศึกษาให้ถ่องแท้ก่อนจะเป็นเรือดำน้ำจีนไหมโอเคเรือดำน้ำมันจีนแง่แต่เครื่องยนต์จีนไหมจะยอมให้เขาเปลี่ยนสเปคจากเยอรมันเป็นจีนหรือไม่กองทัพเรือเขาโอเคค่ะกลาโหมคุณสุทินคลังแสงว่าอย่างไรโอเคด้วยไหมโอเคตามไหมถ้าโอเคก็เอาดำเนินการผ่านขั้นตอนกระบวนการมาที่ครม.ได้คุณสุทินบอกว่ามีทางออกที่ดีอยู่ในใจอยู่แล้วล่ะรอแถลงหลังแถลงนโยบายเมื่อจี้ถามว่าไอ้ทางออกที่ดีมันเป็นอย่างไรแกก็บอกว่าไอ้ที่บอกว่าดีนั้น1กองทัพต้องพอใจค่ะและ2สังคมต้องรับได้เหตุผลที่จะออกมาสังคมจะรับได้ด้วยจบแต่ไม่จบต้องไปฟังบทสรุปตอนหลังแถลงนโยบายว่าคำตอบคืออะไรจบ